คือ Growth Mindset นะครับก็ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าอาชีวอนามัยก็คือดูเรื่องของคนนะครับการพัฒนาเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยถ้าคนมี Mindset ที่ก้าวไปข้างหน้านะครับไม่ติดกรอบเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะทำให้องค์กรพัฒนาไปได้นะครับมีโครงสร้างมีคนมีเงินมีของนะครับไม่โดยไม่ติดกรอบเลยอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้ระบบสุขภาพเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกรอบแนวคิดของคนจริงๆเลยนะครับอันนี้คือที่ผ่านมาจะพบว่ามีปัญหาเนี่ยก็มักจะบอกว่าติดเรื่องของโครงสร้างนะครับติดเรื่องของงบประมาณต่างๆติดเรื่องของทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับผมมองว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้โดยแค่เปลี่ยนนะ mindset ใหม่นะครับไม่ฟิกติดกรอบเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนให้มองภาพให้กว้างขึ้นมีการบูรณาการกับระบบอื่นให้มากขึ้นนะอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคงจะต้องบูรณาการเรื่องของตัวIC เรื่องของ HR นะครับเข้ามาด้วยจึงจะทำให้การคิดอยู่คนเดียวเนี่ยระบบเดียวเนี่ยนะครับเปิดกว้างขึ้นนะครับเห็นโลกได้กว้างขึ้นซึ่งอันนี้เองนะครับก็คงคิดว่าคงจะส่งเสริมให้ระบบของสุขภาพเนี่ยนะครับที่เคยติดกรอบก้าวไปข้างหน้าได้แค่เปิดมุมมองให้ก้าวไกลขึ้นนั่นเองครับเชิญชาวโรงพยาบาลสาธุทุกคนนะครับมาร่วมนะครับงานประชุมวิชาการ HA National Forum นะครับในวันที่12ถึง15มีนาคมนี้นะครับในหัวข้อที่ว่า Growth Mindset นะครับ for better healthcare system นะครับขอบคุณครับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่24เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566ถึง31มกราคม2567นี้นะคะ